เอาละครับตอนนี้นะครับใครที่เป็นสาวกของด้อมส้มต้องฟังเลยสะเทือนขวัญเหมือนกันนะใช่ทุกคนก็จับตามองนะครับเรื่องนี้ว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับมีข่าวร้อนออกมาว่าทางที่ประชุมกกต.เนี่ยมีมติเอกฉันท์ส่งสารรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคก้าวไกลนะครับในกรณีที่หาเสียงแก้ม.112มีพฤติการเนี่ยใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็ทำเอาชาวโซเชียลเนี่ยนะครับตกใจแล้วก็เดือดกันมากนะครับจนติดแฮชแท็กยุบพรรคก้าวไกลพุ่งติดเทรนด์เอ็กภายในไม่กี่ชั่วโมงครับเพราะว่าเขาเคยโดนยุบไปแล้วครั้งหนึ่งชื่อพรรคเดิมเขาต้องมาเปลี่ยนเป็นชื่อนี้แล้วก็จะโดนอีกแล้วก็ตอนนี้หลายๆคนก็กำลังสนใจเรื่องนี้กันมากๆนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางกกต.เนี่ยอยู่ในระหว่างที่จะทำคำร้องแล้วก็ทำเอกสารเพื่อส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญต่อไปครับตอนนี้หลายคนกำลังจับตามองนะครับว่าหากทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับได้รับเรื่องแล้วจะดำเนินเรื่องราวยังไงต่อไปนะครับก็มีคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยครับซึ่งท่านเป็นอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เนี่ยครับก็ได้โพสต์ข้อความผ่านใน Facebook ของท่านนะครับเพื่อจะวิเคราะห์เรื่องราวเหล่านี้โดยคุณพิชัยครับก็โพสต์ชี้แจงเลยนะว่าเดี๋ยวผมจะแยกออกมาเป็น5ข้อละกันเอพิโซดนะเอพิโซดว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดกรณีที่มันเลวร้ายขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับข้อแรกนะครับศาลรัฐธรรมนูญน่าจะใช้เวลาในการวินิจฉัยไม่เกิน2เดือนนะครับเนื่องจากแทบไม่ต้องไต่สวนใหม่เลยนะครับแต่อาจจะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเข้ามาชี้แจงเพิ่มเติมได้ส่วนข้อ2นะครับคำร้องยุบพรรคเป็นการยุบพรรคจากกรณีที่พรรคการเมืองเนี่ยกระทำความผิดมาตรา92วงเล็บ1และวงเล็บ2ของพ.ร.ป.พรรคการเมืองนะครับทำการล้มล้างและเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองครับซึ่งตรงนี้นะครับนอกจากจะยุบพรรคแล้วกรรมการบริหารพรรคเนี่ยมีโทษนะครับถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีพด้วยโอ้โหแรงอยู่เหมือนกันนะคะใช่ครับสำหรับข้อ3ค่ะเขาบอกว่ากรรมการบริหารที่ถูกตัดสิทธิ์นะคะคือกรรมการบริหารตามข้อบังคับพรรคก้าวไกลนะคะก้าวไกลข้อบังคับพรรคก้าวไกลนะคะข้อ20ที่มีตำแหน่งหัวหน้าพรรคแล้วก็เลขาธิการพรรคเฮรัญยิกนายทะเบียนสมาชิกพรรคและกรรมการบริหารพรรคอื่นๆรวม10คนวงเล็บไม่มีตำแหน่งหัวหน้าพรรคนะคะที่จะโดนด้วยนะคะส่วนข้อ4นะคะส่วนกรณี44ส.ส.ที่เข้าชื่อเสนอร่างแก้ไขม.112นั้นไม่เกี่ยวกับกรณียุบพรรคแต่เป็นการร้องของปปช.กรณีนี้นะคะผิดจริยธรรมร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา234วงเล็บ1ซึ่งหากปปช.ลงมติว่าผิดต้องส่งศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยหากศาลประทับรับฟ้องต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่และหากศาลว่าผิดก็จะมีโทษตามมาตรา235วรรค3ให้พ้นจากตำแหน่งส.ส.ตั้งแต่วันที่ยุติปฏิบัติหน้าที่เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตและอาจแบบพ่วงเพิกถอนสิทธิ์ไม่ได้เลือกตั้ง10ปีเขาว่าอย่างนั้นนะคะเรียกว่าลืมกันไปเลยแล้วนะใช่ส่วนข้อ5เขาบอกว่าขั้นตอนในปปช.ถึงจบศาลฎีกาน่าจะใช้เวลาอีกประมาณ1ปีไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะอยู่พรรคใหม่ใดถือว่าผิดก็คือผิดนะคะครับ